ทุกคนครับเราเดินทางมาสู่วันสุดท้ายของการที่ฮ่องกงใน3วัน2คืนเที่ยวกับทัวร์สายมูเตรูที่ไปครบทุกวัดดังด้วยไกด์มืออาชีพที่คร่ำวอดมานานนับ10ปีในวันสุดท้ายนี้เรายังไปมูกันต่อกับวัดดังกลางใจเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆขอได้ทุกอย่างไปมูกันเต็มระบบทุกจุดที่ต้องมูกับวัดหวังต้าเซียนขอโชคขอลาภขอแฟนขอลูกและจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้กับการขอพรเติมพลังรับทรัพย์รับโชคกับเทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ยปางบู๊ประทับหลังเสือในการสู้ศึกสงครามธุรกิจให้ชนะรุ่งเรืองและพลาดไม่ได้กับการไหว้พระใหญ่นองปิงเสริมบารมีและรับพลังฟ้าดินยุคที่9ไม่มาถือว่าไม่ถึงฮ่องกงนะครับและสายช็อปห้ามพลาดกับการละลายทรัพย์ที่ซิติเกตเอาท์เล็ตกับแบรนด์ดังทั้งหลายที่รวบรวมมาให้คุณแล้วจัดหนักจัดเต็มกันไปขอให้ได้ขอให้โดนกันนะและนี่คือ Build Together ไปด้วยกันไปกับ Build 3วัน2คืนเที่ยวกับทัวร์วันสุดท้าย Day 3นะครับช่วงฮวงจุ้ยหมายเลข3ในวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่3ของทริปแล้วนะครับและเลข3หรือคำว่าซัมของคนฮ่องกงสามารถพ้องเสียงกับภาษาจีนที่มีความหมายมงคลแปลว่าการเกิดหรือความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำ3สิ่งนี้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปเหมือนความหมายของเลข3นะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆนะคนครับหลังจากที่เราทานข้าวเช้าและเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมพรูเดนเชียลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคณะของเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่วัดหวังต้าเซียนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆขอได้ทุกอย่างขอโชคขอลาภขอแฟนขอลูกรับทรัพย์รับโชคและพลาดไม่ได้กับจุดไฮไลท์นั่นคือเทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ยปางบู๊ประทับหลังเสือถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกันที่วัดหวังต้าเซียนกันเลยนะครับทุกคนครับเวลาเรากำลังเดินทางไปยังวัดต้าเซียนนะครับผมเรากำลังจะเดินไปยังตัววัดนะครับผมตึกราบ้านช่องนี้เขาทำเป็นสีแบบเขียวเหลืองแดงเลยนะทุกคนบรรยากาศสีสันข้างทางสวยมากเลยนะครับนี่คือภูเขาสิงโตนะครับที่เขาจำลองเอาไปไว้อยู่ในธนบัตรฮ่องกงแบงค์นะครับทุกคนเป็นรูปหัวสิงโตเลยนะทุกคนทุกคนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมานะครับตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าหรือเทมเปิลมอลล์นะห้างของวัดเลยแล้วก็นี่นะวัดก็จะเป็นครับผมอันนี้นะครับจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือว่าแหล่งกวนตีนนะครับผมท่านช่วยกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปนะครับเราสามารถบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอธิษฐานขอพรท่านได้ครับมองไปที่ดวงตาที่3ของท่านขอพรจากท่านครับไหว้3ครั้งบอกชื่อนามสกุลครับโอเคไหว้เสร็จแล้วเช่นด้านนี้นะครับบันไดเลื่อนเลยครับบันไดเลื่อนเลยต่อไปจะเป็นรูปปั้น12นักกษัตริย์นะครับตรงจุดๆนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆและในปี2024นี้สิ่งที่เป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราได้ไปถ่ายรูปกับนักกษัตริย์ของตัวท่านเองและทำเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับเราในปี2024กันนะครับไปถ่ายกันเลยครับนะด้านบนนะครับจะเป็นที่ประทับของเจ้าปู่เจ้าย่าหรือปีจูเอียนะครับผมนะด้านล่างครับเราจะเห็นฮกลกซิ่วครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหว้3ครั้งบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางให้เราครับท่านปกปักรักษาดินแดนบริเวณนี้นะครับไหว้เสร็จแล้วเดินฐานที่2ครับองค์นี้ก็คือองค์เทพเจ้าแห่งตัวยาครับเห็นไหมครับมีน้ำเต้าตัวยามีเห็ดลิ้นจือวางอยู่ด้านหน้านะครับขอสุขภาพให้ตัวเราก่อนแล้วเราก็ขอสุขภาพให้คนในครอบครัวของเราได้ไหว้3ครั้งครับบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้บุคคลในครอบครัวของเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะบอกท่านขอท่านถ้าคนในครอบครัวของเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้พบตัวยาพบแพทย์พบหมอผู้รักษาที่เก่งฉกาจนะครับขอท่านเลยครับองค์นี้นะครับใครจะขอบุตรขอลูกหรือมีลูกมีบุตรอยู่แล้วอยากให้บุตรในเชื่อฟังนะครับกราบไหว้ท่านครับกำฟ้าเหลืองเหลืองหรือองค์เจ้าแม่ดอกไม้ทองผู้ประทานโชคลาภให้กับบุตรนะครับขอให้บุตรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอท่านเลยครับอันนี้ก็คือนะครับผมนะองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนเทพเจ้าแห่งตัวยาครับ
เราไหว้3ครั้งบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเหมือนกับสารที่2ครับขอให้ตัวเราก่อนค่อยขอให้กับบุคคลในครอบครัวของเรานะครับขอสุขภาพจากท่านครับขอไหว้เลยครับบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดครับวัดนี้นะครับคนจีนแผ่นดินใหญ่เขาบอกว่ามาไหว้วัดนี้ขอแล้วสำเร็จไปเพราะในประเทศจีนที่เมืองจีนศาลใหญ่วัดใหญ่ที่เจ้าเจี๊ยบเขาไปไหว้แล้วบางคนก็บอกว่ามันสำเร็จช้าแต่พอมาที่ฮ่องกงเนี่ยถูกต้องตามหลักห้าโลกธาตุเห็นธาตุทองไหมตะลาสีทองธาตุไม้เอาฟิตสำนักงานธาตุน้ำเป็นบ่อดอกบัวธาตุไฟนะครับผมจะเป็นสารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธาตุดินก็คือเป็นป้ายใหญ่ๆอักษรจีนที่อยู่ด้านหน้าครบห้าโลกธาตุวัดนี้ขออะไรได้สำเร็จด้านในนะครับก็คือองค์ชายสิงเอี้ยปางบูประทับหลังเสือนะครับคนที่ทำการติดต่อค้าขายเจรจาธุรกิจต่างๆนะครับมาไหว้ไม้ที่ฐานขอพรท่านแต่ถ้าท่านไหนอยากเข้าไปแปะแผ่นทองคำแท้บริสุทธิ์นะครับ 99.99 ท่านก็สามารถไปซื้อชุดไหว้ตรงนี้แล้วเอาแผ่นทองไปแปะครับแปะแล้วก็ไหว้ฉอยสันทั้ง4ทิศนะครับทิศเหนือใต้ออกตกนะครับผมนะครบ4ทิศเสร็จเรียบร้อยก็มารับนะครับก้อนเงินก้อนทองที่เขาทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทุกท่านพร้อมกันแล้วไหว้3ครั้งครับโอมชัมพาลาจาเลไนเยโสฮาโอมชัมพาลาจาเลไนเยโสฮาโอมชัมพาลาจาเลไนเยโสฮาข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอธิษฐานขอพรด้วยตัวเองครับแล้วก็บอกธุรกิจของตัวเองทำประเภทอะไรตั้งอยู่ที่เลขที่อะไรเกี่ยวกับอะไรขอตัวเลขขอจำนวนที่ชัดเจนนะครับบริเวณจุดนี้นะครับบริเวณจุดจำหน่ายชุดบูชาแปะแผ่นทององค์เทพชาติชัยสิงเอี้ยปางพระบูนะครับตรงนี้นะครับชุดละ100ฮ่องกงชุดใหญ่500นะครับทุกคนเดี๋ยวแผ่นทองชุดละ100ฮ่องกงไปแปะองค์เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยด้านในตรงนี้นะตามผมมานะครับผมอุปกรณ์นะชุดไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับตามนี้นะครับไปบริเวณด้านในเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเลยถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะทุกคนแล้วข้างในก็จะมีสินแสนะหนึ่งท่านนะครับในการช่วยอธิบายวิธีการต่างๆในการแปะแผ่นทององค์เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับปากพระบูนะทุกคนครับบริเวณนี้เลยนะมาแล้วเป็นไงบ้างครับขอความเยอะเลยโอเคไปละตัวชายจีนจีนตัวดีต้องขอความดีต่อสุขภาพทุกคนแกดูซิข้างในเป็นอะไรตัวชายจีนจีนต้องขอกลับไปบ้านนะคะโอเคเอาไปใส่ตู้เซฟกันนะคะองค์เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับให้ไปบูชาได้นะองค์นี้ 3,000 เหรียญนะครับทุกคนครับท่านครับตรงนี้วิหารสามเซียนองค์กลางพระประธานก็คือเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรณศาลนี้องค์กวนอูองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือความซื่อสัตย์และยุติธรรมขวามือจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งดวงประทีปวิหารสามเซียนตรงนี้ขอเพิ่มพลังอำนาจและบารมีขอดวงให้ตัวเองนะครับสว่างไสวขอให้ตัวเองนะครับมีคนรักใคร่นับหน้าถือตาอันนี้ศาลของจื้อครับผมไหว้3ครั้งบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเองขอให้เรามีสติปัญญาที่ดีขอให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับผมนะนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปด้ายแดงกันนะครับท่านที่มีคู่แล้วก็พนมมือขึ้นไหว้ปกติธรรมดานี่แหละครับบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดธรรมดาครับแล้วก็บอกขอให้เป็นคู่บุญคู่เฮงคู่รวยคู่มหาสมบัติคู่บุญคู่บารมีขอแบบนี้ครับนะอย่าไปบอกขอเป็นคู่ทุกคู่ยากเด้อไม่เอาเด้อนะครับอันนี้ไม่เอานะแต่ถ้าท่านไหนจะขอคู่ทำมือให้ได้แบบนี้หนีบเอาไว้ทีนี้แล้วเดินไปตรงกลางไปบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราตั้งสเปคแล้วก็ไหว้เสร็จไปไหว้เทพตัวเอง3ครั้งพอไหว้เทพตัวเอง3ครั้งเสร็จเรียบร้อยเพศที่น้องต้องการชอบเพศหญิงก็ผูกเพศหญิงชอบเพศชายก็ผูกเพศชายก่อนที่จะผูกได้แดงในมือเอารูปเท้า3ครั้งเทคนิคนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณไปผูกได้แดงคุณจะได้เพิ่ม
ันต่อนะครับกับการเดินทางขึ้นนองปิงนะครับเพื่อไปกราบไหว้พระใหญ่ขอพรเสริมพลังฟ้าดินที่หอเทียนฐานด้วยรถบัสนะครับย้ำนะครับว่าขึ้นด้วยรถบัสเนื่องจากวันที่เรามากระเช้าปิดปรับปรุงแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่เราจะได้เห็นบรรยากาศการขึ้นนองปิงที่แตกต่างไปจากการขึ้นกระเช้าได้เห็นวิวทะเลและภูเขาที่สวยงามในมุมที่แตกต่างของเกาะฮ่องกงมองดูฝั่งทางด้านขวามือทุกท่านจะเป็นเรือนจำนะครับของฮ่องกงเขาก็มีเรือนจำหลายที่แล้วแต่ละคดีแล้วแต่นะครับถ้าคดีร้ายแรงจริงๆนะครับไม่ได้อยู่เกาะนี้นะครับไปอยู่อีกเกาะนึงนะทุกคนครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงพระใหญ่นอปิงเรียบร้อยนะครับด้วยรถบัสนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่เรามาในวันนี้กะเช้าปิดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบัสมานะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีจากตัวเบสถุงชุงขึ้นมานะครับผมตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปยังพระใหญ่กันนะครับตรงหอฟ้าเทียนฐานนะพระใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปทำพิธีกันตรงนั้นก่อนนะครับสายมูเราห้ามพลาดป่ะตามกันมาครับไป let's go ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นตรงทงเลยไปเป็นบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับผมไม่ร้อนเลยเนื่องจากช่วงนี้กระเช้านอปิงปิดนะครับคนที่ขึ้นมาบริเวณนี้ก็จะน้อยนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมช่วงเที่ยงครึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมคนไม่มีเลยทุกคนครับเรากำลังจะเดินผ่านตัวนอปิงวิลเลจตรงนี้นะครับเพื่อไปยังหอฟ้าเทียนฐานนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หอฟ้าเทียนฐานแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นที่สายบุญทุกคนต้องมานะครับมากราบไหว้รับพลังตรงนี้เลยนะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดรับพลังนะครับหอฟ้าเทียนฐานตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวหัวหน้าไกด์เราจะเป็นคนนำเราในการขอพรนะครับพี่ดีขั้นตอนบทสวดต่างๆเดี๋ยวพี่เฟิร์สหัวหน้าไกด์เราจะเป็นคนดำเนินการให้เรานะครับเดี๋ยวตามมาดูพิธีกันเลยนะว่าทำยังไงนะจ๊ะคณะของเราครับนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไหว้องค์พระใหญ่นะครับผมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระใหญ่เทียนฐานนะครับจุดนี้เราจะไหว้อธิษฐานขอพรท่านนะครับผมนะครับเราจะท่องนโม3จบพร้อมกันเราก็จะกล่าวบทสวดพระพุทธเจ้า5พระองค์เราไหว้3ครั้งครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมสาธุสาธุสาธุตั้งจิตอธิษฐานขอพรด้วยตนเองครับเราทำพิธีที่หอเทียนฐานตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังทำหาทุกคนขึ้นสู่ยอดพระใหญ่นอปิงด้านหลังผมเลยนะครับนี่เลยป่ะเดี๋ยวตามกันไปนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับทางขึ้นนะครับทุกคนเราเดินมาทางขวามือนี้ก่อนนะทุกคนครับเดินขึ้นบันไดกันโก้ทุกคนครับเราเดินขึ้นมาประมาณ2ใน3แล้วนะครับเกือบแล้วครับอีกนิดนึงจะถึงแล้วไปครับไปกันต่อครับไปบรรยากาศทางขึ้นนะครับทางขึ้นทางขวาทางลงทางซ้ายนะทุกคนหอฟ้าเทียนฐานอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมข้างบนก็จะมีเทวทูตเทวดานางฟ้านะครับรูปปั้นนะครับอยู่รอบนะครับไปเราพาไปเดินวนรอบองค์พระใหญ่นอปิงกันนะครับไปดูวิวความสวยงามด้านบนไปเลยครับสวยมากสวยมากสวยมากทุกคนครับจะเห็นหมู่เกาะต่างๆนะมองไปสุดๆนู่นเลยนะภูเก็ตบ้านเราครับทุกคน เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินวนรอบองค์ฐานพระใหญ่ตรงนี้รอบนึงนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าให้เราได้ขึ้นข้างบนหรือเปล่านะอากาศเย็นสบายจังเลยอากาศดีมากทุกคนเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบต่างกับตรงพื้นด้านล่างมากนะครับทุกคนครับข้างล่างจะร้อนหน่อยนะไปครับไปด้านในกันอ่ะเราวนครบรอบแล้วเหรอครบแล้วค่ะโอเค Exhibition Hall นะคะไปครับดูให้ครับเรากำลังเข้ามาในส่วนใต้ขององค์ฟ้าเทียนฐานนะครับนี่ครับนี่
ทุกคนนี่ทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนกันนะบริเวณใต้หอพานะครับก็จะมีร้านค้าซิวเนียร์นะครับแล้วก็สามารถฝากดวงบรรพบุรุษอะไรอยู่ตรงนี้ครับมาฝากไว้ถือว่าเป็นมงคลนะครับมาฝากดวงวิญญาณท่านไว้กับหอฟ้าเทียนฐานนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นอดีตดาราเนาะอานิต้านี่นะครับก็ไปอยู่ตรงนี้นะเดินวนให้ครบแล้วก็ไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าบรรยากาศนะครับทุกคนนี่นะตรงกลางก็เป็นบันไดวนทางขึ้นนะครับพระอยู่ตรงกลางระฆังนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนะทุกคนครับขึ้นมาประมาณ1ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นทางบังคับเลี้ยวออกมาข้างบนก็จะเป็นพวกประวัตินะครับต่างๆในการสร้างครับแล้วก็จะมีรูปถือว่าเป็นภาพวาดสมัยก่อนเนาะรูปวาดรูปอะไรต่างๆนะครับบรรยากาศขลังมากทุกคนบันไดทางขึ้นนี่ครับเดินง่ายเดินสบายนะครับไม่เหนื่อยนะสบายสบายครับไปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับทุกคนตรงนี้เลยออกมาข้างนอกนะครับทะลุออกมาใต้หอพระเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้นะนี่เราออกมาจากห้องท่านตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยบริเวณนี้ครับกับกระเช้ารอบนึงนะกระเช้าสนุกสลิงนะครับหยุดดำเนินการแล้วทุกคนไม่มีกระเช้าวิ่งขึ้นมานะทุกคนครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เราพาทุกคนขึ้นมาบนพระใหญ่นะครับเดินบันไดขึ้นมา200กว่าขั้นนะครับสวยงามจริงๆครับอยากทุกคนมานะถ้ามาแล้วเดินขึ้นมาเถอะครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะสวยจริงๆข้างบนนี้บรรยากาศดีมากวิวสวยมากนะครับเป็นมุมจากมุมสูงสุดของฮ่องกงแล้วครับทุกคนจากตรงนี้ถ้าเราได้ดีมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาทุกคนลงไปที่ซิตี้เกตกันต่อนะจ้าไปช้อปปิ้งกันต่อครับแล้วเจอกันจ้าด้านล่างแล้วนะครับบริเวณขวามือนะครับทุกคนก่อนจากกันตรงนี้นะก็จะมีจุดที่เขาขายซิวเนียร์ของที่ระลึกนะครับขององค์พระใหญ่ของบูชาจะเป็นหยกเป็นจี้เป็นสร้อยนะครับแล้วก็รูปองค์ท่านพระใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนครับหลังจากเราลงจากพระใหญ่มาปุ๊บนี้นะครับเราเลี้ยวไปทางขวามือนะครับบริเวณนี้นะเราจะเห็นประตูทางเข้านะครับแล้วก็หอเทียนฐานอยู่ตรงนี้นะประตูทางเข้านี้เดินทะลุไปเรื่อยข้างในจะเป็นวัดนะครับบริเวณด้านหลังผมนะครับตรงนี้เป็นโปหลินนะครับเป็นวัดโปหลินนะครับโมนาสทรีนะครับบริเวณตรงนี้นะตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับไปขับไปไหว้พระเข้าไปวัดพระพุทธรูปด้านในได้เลยครับบนนี้เป็นวัดนะครับไม่ใช่ศาลเจ้าอยากบอกว่าเป็นวัดนะครับมีรองเจ้าวาดเป็นพระไทยอยู่ที่นี่นะครับทุกคนแสดงถึงความนับถืออย่างยิ่งในพุทธศาสนานะครับทุกคนโอเคครับเราไปจุดกันต่อดีกว่าครับไปคนครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสนะครับเพื่อลงไปที่ซิตี้เกตนะครับอันนี้ก็เป็นฟรีไทม์ของเราแล้วในการช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ซิตี้เกตเราจะได้อะไรไหมราคาถูกแค่ไหนอะไรยังไงสินค้าน่าสนใจหรือเปล่านะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยนะจ๊ะเราใช้เวลาในการเดินทางลงจากนองปิงมาที่ซิตี้เกตเอาท์เล็ตโดยประมาณ40นาทีนะครับช่วงเวลานี้ตามโปรแกรมจะปล่อยอิสระฟรีช้อปปิ้งกันนะสายช้อปห้ามพลาดกับการละลายทรัพย์กับแบรนด์เนมทั้งหลายที่มัดรวมมาไว้ที่นี่แล้วให้คุณได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ขอให้ได้ขอให้โดนกันเลยนะจ๊ะทุกคนครับเราเข้ามาอยู่ในตัวซิตี้เกตเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่บริเวณชั้น1นะทุกคนด้านหลังผมก็มี Nike MLB นะครับ Under Armour A ส่ง ASICS อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยก่อนนะเดี๋ยวชั้นล่างจะเป็นพวกแบรนด์รองเท้านะครับชั้น2ก็จะเป็นพวกโคลัมเบีย Timberland Nautica Warlinock นะครับเด็กพอเราขึ้นมาชั้น3นะครับทุกคนก็จะมีพวกมาร์คจาคอบโค้ชโครเออยู่ตรงนี้นะว้าวโค้ช
ไมเคิลคอร์นะครับทุกคนนี่ครับเราเดินเชื่อมจากตึกเมื่อกี้นะครับตึกเก่ามายังตึกใหม่นะครับชั้น2เราก็เดินทะลุมานะครับก็จะมีแบรนด์เนมมากขึ้นนะมีพวกโค้ชมอกบัลลี่นะครับไมเคิลคอร์นะคะฝั่งซ้ายเราก็บัลลี่เคทสเปรดนะครับมีหมดนะตรงนี้อ่ะนะลาฟลอเรนซ์อยู่นู่นนะครับผมครับก็มีลาฟลอเรนซ์ทอมมี่แควินคลายนะตรงนี้นะครับทุกคนกำลังไปทุกคนครับเราอยู่ที่ร้านครอกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าของเยอะไหมของเยอะครับแต่ราคา198เหรียญราคาไม่ลดนะแล้วก็อย่างในตัวที่ขายลดแค่เหลือ298ก็ราคาใกล้ๆไทยถ้าตัวไม่ลดก็จะเป็น500กว่าพวกนี้คือไม่ลดราคาและสีอย่างนี้แต่ถ้าลดก็คือจะเป็นพวกสีเขียวสีแดงสีขาวอะไรเงี้ยจะเหลือ298เหรียญแล้วก็จะลดเป็นบางรุ่นแต่ราคาปกตินะไม่ได้ลดราคาไม่ถูกและไม่แพงแต่ถ้าชอบก็ซื้อไว้เถอะนะครับราคามูลเป็นเงินไทยแล้วก็ราคาสูสีกับบ้านเรานะครับทุกคนเราอยู่กันที่ร้านสกิทเชอร์นะครับสกิทเชอร์เนี่ยโปรโมชั่น899 1,000 1,900 709 700กว่าก็ถือว่าไม่ถูกลดครับซื้อ2คู่ลด 40% ซื้อ3คู่ลด 50% นะครับแต่ละเขาตั้งราคาโหดเหมือนกันนะก็ต้องซื้อจำนวนเยอะครับต้องซื้ออย่างน้อย 2-3 คู่ขึ้นไปจะได้ลด 50% ก็อาจจะคุ้มค่าขึ้นมานิดนึงดูต่อดูต่อพัตเตอร์ดูเลยพัตเตอร์ดูเลยนี่กางเกงนะครับกางเกงก็ลดราคา599หรือ399นะตัวนี้ถามว่าเสื้อผ้าเยอะไหมเยอะครับเทียบเลยเสื้อฮู้ดเสื้ออะไรนะมาดูนะครับเกิดเจอตัวที่ใช่บนนะชั้นบนชั้นหนึ่งนี่คือชั้นจีนะเดินลงมาดูดูบรรยากาศราคารองเท้านะครับ599 699 599นะว้าวอันนี้สวยหน่อยก็พันหนึ่งนะครับอันนี้ก็499นะทุกคนลายสวยครับทุกคนลายสวยลายใหม่แต่ราคาก็สูงอยู่นะอันนี้ก็799 899 800อันนี้499และ800 700นะครับอันนี้ผมดูโอเวอร์วิวให้ดูนะนี่นะลายสวยดูนี่หมุนข้างนึงหมุนข้างนึงมีรองเท้าบาสเกตบอลครับสวยมาก1299ชอบแบบไหนยังไงเนี่ยราคา799 799 499 699 899เดินทั้งหมดนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ499 599 699 799ไม่ก็899เป็นบางคู่ตัวแพงก็พันหนึ่งก็มีครับผมโดยเฉลี่ยจะ499ถูกสุดเท่าที่เห็นและเจอณตอนนี้299มีอยู่รุ่นเดียวเท่าที่ดูนะรุ่นนี้เลยเด็กได้อะไรอ่ะเด็กได้อะไรอ่ะเพชรซิมูเลตคืออะไรครับเออมันก็เป็นเกมในโรบล็อกนะครับซึ่งผมตามหามานานมากครับผมดูมา 2-3 ปีแล้วผมก็เพิ่งมาเจอที่นี่ข้างในได้โค้ดแล้วจะเอาเข้าไปเล่นในเกมได้ด้วยหรอได้ครับมันมีโค้ดให้ใส่พอใส่ไปก็ได้ตัวที่แรงมากในเกมอ๋อเหรอปล่อยยิงชุบปล่อยยิงชุบถ้าชนะป๊าทีเดียวจอดนะชนะให้ถ้าแพ้ไม่งอแงนะถ้าแพ้ได้นั้นถ้าชนะได้นู้น1 2ฮึบเอาไป2อันหรือ5อันเดียวเท่าไหร่อ่ะ189เอ้านึกว่า100เดียวโชว์โชว์ก่อนว่าคืออะไรอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็ได้จะได้อันนี้1อันแล้วก็ได้ไข่3อันมาลุ้นว่าได้อะไรกันอ๋อโอเคครับแฮปปี้นะ No membership I'm from Thailand No member here ให้เครดิตการ์ดพี่เข้าไปแปะ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 โอเคดึงออกมาเรียบร้อยความสุขของกะทิได้ไป1อันโอเคขอบคุณมามี่เลยขอบคุณครับใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยไหนๆดูเด็กน่าจะแฮปปี้เลยมันคือแมวไข่แมวไข่ผมไม่รู้หรอกคืออะไรลูกอ่ะตามนะจัดตามความสุขของเด็กน้อยไปหาข้าวทานดีกว่าครับกำลังไปกินข้าวกันครับ
ทุกคนครับเราขึ้นมาบริเวณชั้น7บริเวณตึกใหม่นะครับที่ซิติเกตนะครับข้างบนจะมีฟู้ดโอเปร่านะเป็นโซนร้านอาหารแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทนะทุกคนที่นี่เขาบอกว่ามีร้านได้มิชลินด้วยนะตามดูดีกว่าในฟู้ดคอร์ทนี้ร้านอะไรได้มิชลินนี่ครับร้านนี้เลยครับมิชลินไกด์แบ็กชาชูได้ลิฟต์กูมองด้วยนะทุกคนร้านนี้นะอันนี้เลยเหรอนี่มีอันนี้ด้วยนะชื่อร้านโจโจ้เฟเวอร์นะครับอ๋อแดดวันสั่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้สั่งเมนูนี้ไปแล้วแบ็คบาร์บีคิวพอร์กนะครับเดือบเบิร์กฟรายเอ็กนะครับข้าวนะข้างในก็คือหมูไข่นั่นเองนะครับร้านนี้นะอ่ะไปร้านต่อนะมีร้านอาหารไทยสมัยไทยทุกคนมีร้านอาหารไทยด้วยมีข้าวขาหมูข้าวผัดกะเพราข้าวผัดนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็มีว้าร้านนี้เลยครับไทยคุซีนนะไทยเอ็นดูดันฟอมคลามนะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะกับหอยลายนี่อันนี้นะครับคนอาหารเกาหลีนะก็เป็นซุปกิมจิอะไรนี่ครับบิมบิมบับอยู่ตรงนี้นะถ้าชอบร้านเกาหลีก็มีนะครับร้านนี้นะครับอันนี้เป็นสิงคโปร์ดีไลท์นะครับบักกุเต๋สิงคโปร์บักกุเต๋เป็นเซตนี่ข้าวบักกุเต๋นี่เลยแล้วก็มีเป็ดมีไก่คิดไม่ออกเลยครับเป็นไงบ้างลองกินดิอร่อยไหมอ้าวลุยชิ้นหมูหน่อยชิ้นหมูชาชูหน่อยสมกับมิชลินไกด์ไหมโอเคโน่นครับใครมาซิติเกตก็ขึ้นมาทานฟู้ดคอร์ทตรงนี้ได้นะถือว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าก็ผมว่าทั่วไปมารองท้องตรงนี้แล้วก่อนมาช้อปปิ้งได้นะครับหรือไม่ก็เดินลงมาชั้น6ก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารที่เป็นร้านอยู่นะครับก็ไปเลือกทานได้นะไปครับไปช้อปปิ้งกันต่อละ Let's go ต้องทำเวลานิดนึงนะครับเรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการช้อปปิ้งทุกคนครับบทสรุปของซิติเกตที่นี่วันนี้นะครับร้านแบรนด์เนมที่เป็นพวกรองเท้ากีโลกีฬานะครับราคาสู้หม่องก๊อกไม่ได้เด็ดขาดเลยครับไปเลือกหม่องก๊อกเลยครับใครไปเที่ยวหม่องก๊อกที่ฮ่องกงนะซื้อที่หม่องก๊อกได้เลยครับมีรุ่นมีราคามีสีมีคัลเลอร์ที่เลือกเยอะกว่าและราคาดีกว่าที่นี่แน่นอนนะอันนี้การันตีส่วนแบรนด์องแบรนด์เนมราคาก็ดิสคาวนะครับก็ต้องไปว่ากันเอานะครับแล้วแต่ร้านโค้ชลด 65% ก็เป็นบางไอเทมบริก็ลด 60% เป็นบางไอเทมก็ต้องไปเลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆอาจจะเจอไอเทมที่เขาลดราคาแล้วชอบใจก็ได้นะครับที่นี่คือซิติเกตนะครับฮ่องกงจริงๆทุกคนถ้ามากับโปรแกรมทัวร์ยังไงก็ต้องมาที่นี่อยู่แล้วหรือมาขึ้นกระเช้านอปิงก็ต้องผ่านนะครับฝากเลยครับลองดูครับเผื่อได้ของที่ใช่โดนตัวที่ชอบนะในราคาที่ถูกใจนะจ๊ะโอเคครับงั้นตามนั้นนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันจ้ากับกรุงเทพและหมดแล้วครับโปรแกรมวันนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสนามบินแล้วครับแล้วเจอกันที่กรุงเทพแล้วจ้าแล้วบทสรุปกับการท่องเที่ยวฮ่องกงกับทัวร์3วัน2คืนในครั้งนี้มันเหมาะมากนะครับกับทุกๆคนที่ต้องการมาเที่ยวสายมูอย่างถูกวิธีและจัดเต็มกับพิธีกรรมสบายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเตรียมไม่ต้องจองอะไรทั้งสิ้นเพราะทัวร์จัดให้หมดทั้งโรงแรมที่พักรถรับส่งอาหารการกินไกด์นำเที่ยวตลอดทางเที่ยวครบในทุกจุดสำคัญทั่วเกาะฮ่องกงและมูด้วยไกด์มืออาชีพอันนี้คือดีและสำคัญเราจะได้ทำได้ถูกต้องสมกับที่ตั้งใจจะมามูกับพิธีกรรมบทสวดต่างๆบิวให้จุดนี้สำคัญและดีมากกับค่าทัวร์ที่จ่ายไป17999บิวว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะซึ่งใน EP หน้าบิวจะมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายถ้าเรามาเองตามโปรแกรมนี้เพื่อนๆต้องจ่ายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่าทัวร์ความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนและสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บิวและทีมงานหลังบ้านด้วยนะครับและเราจะได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายและเจอกันจ้าอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงก์ My Ball กริ๊งๆๆๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปขอบคุณครับ